สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำเมนูข้าวอบข้าวหน้าปลาแซลมอนนะครับผมให้เตี๋ยวกินแครอทก่อนเตี๋ยวชอบไหมข้าวไปเลยเร็วๆมันหวานดีนะนะอุ้ยครับผมไปลอกดูครับนะครับตอนนี้เห็ดหอมกับข้าวเต้านะครับแซลมอน2ชิ้นเลยเฮ็ดซุปเนี่ยกินด้วยใส่มาล่านิดหน่อยมันติดกินหอมมาล่านิดนึงครับเลยกับร่องครับผมแซ่บมากนี่ข้าวอบมาล่าปลาแซลมอนกุ้งหอยเชลหอยแมงภู่ครับผมมาล่าหอมแม่กินน้ำไดบ่น้องเผ็ดหอมนั่นนะนี่ครับหลายอยู่ผักเยอะหอมใหญ่แครอทกระเทียมครับผมกระเทียมนั่นเติมซอสครับผมแซ่บเลยล่ะของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะเลยมาเลยครับที่นี่เกลือเราลงไปกุ้งเชลล์ใส่ทั้งกากเลยใส่ซุปมิโซะพร้อมครับผมที่หอมแบบกินไผ่ซุปญี่ปุ่นมิโซะแซลมอนเข้ามาครับพี่ไทยลองชิ้นใหญ่แล้วก็เติมน้ำครับผมยังเบิ่งได้บ่ล่ะประมาณนี้แหละครับแต่แม่มักนุ่มๆไปอีกมันเดี๋ยวไปหุงกันครับที่นี่หมอหุงเผาครับผมนั่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแป๊บนึง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 นิ่งๆแป๊บนึงหนึ่งสองนี่ครับแล้วก็สวิตช์พร้อมลุยเฮ้ยเดี๋ยวสิถึงรอซิมกับต้นเหี่ยวตอนเขาซุกเดี๋ยวสิเอาพักซี่ต้นหอมลงไปคลุกด้วยครับผมหั่นเตรียมไว้ครับหอมมากตอนนี้ยอดเลยซุปมิโซะครับผมใส่สาหร่ายวากามิลงไปก่อนเข้ากันนี่ครับผมข้าวหน้าหม่าล่าปลาแซลมอนเป็นหอมญี่ปุ่นครับทุกอย่างก็ได้พอสาหร่ายมันถึงน้ำหอมมันสุกก็จะขึ้นมาแสบมากเลยเป็นแผ่นนี้ใหญ่นั่นหนาครับผมสุดยอดเลยสไลด์ครับมันสุกเป็นถั่วเหลืองมักแบบญี่ปุ่นนะครับจะมักในวุ้นนี่นัวนัวแบบประแดกประแดกญี่ปุ่นนะครับแต่เขาจะเห็ดป่าเห็ดยังเขาจะใส่แตนเขาจะแสบเลยต้มป่าต้มยังสุดยอดแสบมากแสบดีครับผมหอมสุกเรียบร้อยเขาหนาแซลมอนมาล่าสีใส่เปียกลงไปนี่เพื่อให้มันจะมีความกลมกล่อมของเปียกหอยนะครับผมแสบตอนนั้นจะออกครับเดี๋ยวจะคลุกหนังเสี้ยมอนนี่ก็ลอกออกได้ด้วยครับนี่ไปบ่หมักตัวหนังปลาครับผมของโปรดได้แหละก็ทิมครับผมกุ้งตรงนี้
กลิ่นหอยไหมใหญ่ๆเลยรสชาติออกมาแบบใดครับผมหอมหวานเชี่ยวอ่ะยันตะแหน่เผ็ดเชี่ยวมีสองเบิดแล้วครับที่นี่ภูเขาเขาขึ้นมากครับผมโอ้โหหอนๆเลยแซมบอนเขาบอกสิแต่ไล่ลงไปเลยครับหอนบดติดก้นครับผมใหม่พอดีเลยข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาเบิ้งคำคำเซมอนนาราพรในเฮ็ดรอบนี้เดี๋ยวได้ซิมกันครับในภูเขากันก่อนหอมมากครับผมสะใจเลยแหละเต็มหม้อเลยกินได้ทั้งบ้านเฮ็ดหอมแครอทหอมหัวใหญ่เขาทั้งที่หวานเซมอนเป็นซิมแบบนี้ด้วยโอ้โหคว้างครับผมต้องกินต้องหอนแบบนี้แหละคุณด้วยเด็ดเมนูนี่โอ้หอนโหใจไวแล้วครับพร้อมมากขอสักคำก่อนเลยกระเทียมพร้อมกุ้งพร้อมตัวเป็นเป่งยึบแม่บึงแม่ซิมครับที่นี่ครับผมอันยังรอจนแม่ว่าหวานใช่ไหมกินย่ำสาลายมึงกับแม่อันนี้ก็ซุปมิโซะเรานั่งดูกันก่อนเนาะให้ถึงลองของก่อนต้องหยอดสอดอีกหน่อยแม่มันมันจัดจานมันเลยจัดเองก็ได้ทำดีพอดีนบ่กินเสร็จมันน้ำไหมสาลายแซ่บประเด็นไหมสดน้ำซุปบ้างนะซุปมิโซะผมไปกินข้าวที่นี่ซิมเซมอนมึงก็กวางดังอ่ะสาลายเสียบกว่าสาลายเสียบกว่านี่ไงว่าสาลายเสียบกว่านี่เซมอนไปกินให้เขากันตัวเนาะกินสาลายกินสุกนะครับจะไปกินกันครับให้เตี๋ยวกินด้วยมันเยอะอยู่เต็มหม้อเลยเฮ้ยตั้งมากว้ายน้ำลายโหดแล้วเดี๋ยวหิวแล้วนะมาครับผมไปใครมากวนอ่ะกินอิ่มแล้วฉันบอกตักให้ถ้วยหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ค่อยชอบว่ะมาครับผมข้าวอบมาล่าปลาแซลมอนนะกินเครื่องญี่ปุ่นยังไงครับผมจะตะเกียบจำคือพวกคืนหอมมาล่าพอดีเลยชอบมากแม่ตักเติมอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวแม่ชอบครับผมคือใจแซ่บมากทั้งหมดมันเก่ากันครับผมมีสุกซุปแซ่บเลยเดี๋ยวไม่สนใจทั้งหมดถ้าไม่ชอบอาหารญี่ปุ่นสาลายครับผมไม่ว่าจะแซ่บกุ้งมือความนัวเจสันนะครับอีกข้ามก่อนซื้อมันอีกมันเป็นเนื้อแบบแตกๆลงไปในเขาก่อนเลยคิดเขาอบหรือจับมากเลยแล้วผมอยากเพิ่มอีกหน่อยซอสซิ่วญี่ปุ่นครับผมซอสญี่ปุ่นเนี่ยแซ่บใจครับผม
จัดมากต้องฝาปิบปิบปูครับอันนี้คือเขาผัดเลยกระเทียมแห้งจัดเขาแบบมูล้วนๆเป็นเม็ดสุดยอดครับเมนูหนูขึ้นมาจะแซ่บขนาดนี้ไอ้ซอสที่ปรุงมาแห้งจัดครับมิโซะละลายก่อนเดี๋ยวไม่กินนี่พลาดแล้วเจียวๆนี่ไอ้หอมมาลองดมยังฮะดมหายยังโอ้ยหมดแล้วล่ะไม่ปูครับไอ้เสี่ยวบุหรี่อยู่ใส่ไป2ตัวใส่ลงไป2ตัวมันจะพังโต๊ะกันยุ่งเลยนี่กุ้งเดี๋ยวชอบกินกุ้งเหมือนป่ะไม่อยากกินกุ้งเหมือนเว้ยมีตัวเดียวให้ถึง2ตัวให้เดี๋ยวตัวหนึ่งแล้วมึงกินเอาวะนี่เอาวะเทสบ้างก่อนเอาวะนี่ไม่เอาอยู่เผ็ดมาล่านะปลาดีปิ๊บปูครับหอมหอยเซลล์อยู่ทำให้เขาว่าปลาญี่ปุ่นหลายกว่าผมว่าเป็นอาหารว่ายึดใจกุ้งมันบ่เบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วหัดแล้วกุ้งเบอร์ละไอ้นั่งล้มกับเบอร์กินเนาะไอ้นั่งกู้กับเบอร์กินแต่เต็มมอน้องเห็ดบึ้งครับผมใส่ซิ่วใส่สวัดลงไปในเข่าแล้วก็เอาเนื้อยังใส่ก็ได้เนื้อปลาบานฮอกก็ได้กลับมากสวัดเด็ดดีๆหอมอุ่นดวดเลยก็โซยูนะครับผมซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองตัวหอมกินแบบของญี่ปุ่นนะครับมากมากการใจนี่ขอใจให้มันแบบกาวะมันสุกพร้อมกันอันนี้สุกยากก็เข่าครับนี่ใส่ครับผมแต่ว่ากับสุกก็ดีเบิ้ลนะที่เด็กกับหมาล่าครับผมชอบมากดูยอดผ่อนพอดี
จะหม่อนมันครับเนื้อมันทุกจอดไข่หอยเซลล์แซ่บมากแม่จุนตักเพิ่มนะครับผมสุดยอดเลยยำปลาสมัครมีข้าวมันย้ายไปนู่นหอมมาลาเข้ากันซาไซมันนัวครับผมแม่ว่าแซ่บกว่ามูด้วยเข้ากันเบิดหอมแดงแข็งหวานกระเทียมใบมะระบ่ใส่หลายครับธรรมดาของเชฟกินผู้เดียวใส่เยอะเลยล่ะหอมจะแม่กินน้ำเชฟกินมาแล้วมาเขาเนี่ยเขาปลูกเองอยู่สวนดูอีสานครับแล้วก็ผสมครับเขาซื้อมาแต่ละยางละครึ่งถ้าใส่ของเขาอยู่สวนเลยเนี่ยมันจะพวกเป็นเม็ดงามเนี่ยจับมาต้องขายครับผมสุกมีสุกแทบจับเด็ดพอแล้ว